ยิ้มยิ้มเออครับพร้อมไหมครับพร้อมครับได้ยังได้ยังพี่ฟอสพี่ฟอสครับเหมือนร้องเพลงวันนี้ครั้งแรกเลยมั้ยดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันบอกว่าเต็มเลยก็ดีใจเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณ6-7 วันนะครับได้ร้านวิวร้านวิวใช่ได้ร้านวิวด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เห็นไหมเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมันยากง่ายสำหรับเราไหมท่าเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามมาได้เราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับทีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนซ์ครับคือยังไงครับมันก็แบบมาเล่นอยู่ในลายศิลปินอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในค่ายพี่วอนเองใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดปีเลยมันจะมีแนวแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบร้องไห้แง่ๆหรืออะไรยังไงที่มันตะกี้ร้องไห้แง่ๆเหรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกลับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองรอครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คือบอกพี่แกงใช่ไหมว่าแบบว่าต่อไปเราจะได้เพลงแบบนี้นะอย่างเงี้ยใช่ครับก็คุยกันก็แล้วก็นี่เรามีแพลนไหมคะคุณแบบว่าเราต้องการจะออกเพลงยังไงอะไรออกเพลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้เต้นเพลงสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้ทำอะไรที่อยากอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงวันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมครับซ้อมครับก็พูดตรงว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยก็พี่แกงส้มชมด้วยนะพี่แกงส้มจริงเหรอใช่ว่าแบบตั้งใจมากทำแบบตอนทำเพลงแล้วก็เริ่มเต้นด้วยมีเวลาซ้อมไม่กี่คิวอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับครับใส่จะได้มีโอกาสประเทศไทยแล้วน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า LOL LOL นี่ฉันเห็นเพลงของเราจริงๆครับพี่ไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะชอบกับเพลงของเพลงจะแดนซ์เร็วก็ได้ใช่ไหมอาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอสิครับโค้ชอยากโตไปในเส้นทางศิลปินยังไงบ้างโค้ชอยากโตไปครับจริงๆโค้ชไม่อยากโตนะผมอยากอยู่แค่นั้นแหละมาถึงอยากโตครับอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมนึงของผมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับก็โตขึ้นแล้วเนาะแต่ก็โตขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าในสักครั้งคือเดือดเลยนอกจากโตในเรื่องของตอนนี้โตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กก็ว่ายน้ำได้แต่คนก็ไม่ได้โฟกัสที่แบบว่ายน้ำว่ายน้ำไงอ๋อมันเสียวใช่ไหมมันมาเป็นลอนเลยลูกมันต้องมีคลื่นไม่ใช่เป็นคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูทว่ายน้ำก็ไม่มีคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างอย่าแล้วเราไม่เอาเราพูดเราต้องมั่นใจเราจะเขินครับเขินไหมเขินไหมไม่ต้องเขินไม่เขินเขินนิดนึงแต่ว่าเฮียแซวผมก็เขินสิเขาก็บอกว่าใครๆก็เขาเป็นแซวแบบโตแล้วนะมันมีสุขนะยังไม่โต
เด็กน้อยเราเป็นนานไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำอะไรบ้างแล้วซิกแพคนี้มีพอดีไหมคะหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนลองตัวได้ไหมพี่ถามตอนนี้ผมเฉยลองพิชขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพไปเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาเลยมันทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังยังจริงๆมันไม่มีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าเราก็ตอนไปกินว่าเมื่อกี้เราก็ผมโม้ไปแล้วเลยพี่ก็ขอแล้วจริงๆคือมันใช้เวลามันใช้เวลาพี่ถือว่าแบบดูแลยังขนาดไหนให้เวลาเราไปกินก่อนถามจี้เลยถามจี้เลยก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนได้พอแต่เค้าๆก็แบบไฟลุกนะไฟลุกเลยเหรอแล้วเมื่อวานจะกินเวลาว่าไงบ้างเวลาสงสัยเค้าจะไม่เห็นมั้ยแกจะไม่มาใช่ป่ะเค้าเห็นมันน่าจะเซลล์ได้ชอบอันนี้คุณรู้ว่าชอบไปติดมาจากใครก่อนคำนี้อะไรครับไปติดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ต้องไปติดมาจากใครก่อนรู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเสียวก็เสียวชอบครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสที่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันได้ทำงานกับพี่ๆบางคนไหมยังไม่เคยร่วมงานด้วยเลยเนาะในใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหมือนความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับที่ได้จีบในชีวิตน่ารักอะไรครับพี่ๆมีตำนานตกรุ่นไปเรามีอ้าวเหรอเรามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมไปญี่ปุ่นมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเจออะไรไหมแบบตกใจหลอนไม่มีไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับไม่มีอะไรไปเรื่องพี่มีเรื่องอะไรเล่ามีเรื่องเจอแต่เจออะไรนะไม่เจอเพราะว่าดีหมดครับเราขำไม่มีรู้แหละไม่มีเราขำก็มีอะไรดีหมดขำก็ไม่มีรู้เลยหรอพอตอนนี้ซีรีส์เราเป็นไงบ้างซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดท้องอะครับซีรีส์น่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็บรรยากาศดีครับอะไรสปอยยังไงคุณบรรยากาศดีครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายสามคนเลยจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนเกือบแมนที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราอะไรเราสายไหนผมสายแบ๊วอ๋อเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากเลยค่ะยังเจมส์อ่ะเจมส์สายอะไรเจมส์สายอะไรครับสายง่วงมากรู้เหมือนกันนอนใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบว่าเอ้ยโหพี่โพสทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โพสโหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยคุณรู้งานจบได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่คะได้ดูเมื่อไหร่ก็
เมื่อนั้นครับน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบ๊วมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบ๊วกว่าทำกันบ้านเยอะมากก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยแล้วไปดูมาแฟนๆน่าจะตกหลุมรักแน่นอนไม่รู้ครับมันก็อยู่กับคนดูแล้วอยากแสดงเองไงรู้สึกก็รู้สึกดีครับรู้สึกมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้ครับสู้ energy ใช่สุดขนาดมีคำถามทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนมันก่อนร้ายมันก่อนร้ายเนี่ยที่ไลฟ์กันที่ญี่ปุ่นอ่ะคุยรายการมีคุยรายการที่ไลฟ์ที่ญี่ปุ่นที่ร้องกับที่ร้องกับที่ร้องกับคิดถึงคิดถึงว่ะไม่นะไม่ได้คุยอย่ามาคิดมโนไปเองแล้วร้องเห็นปะใช่จริงเปล่าจริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอ่ะคิดก็แหละอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยินฝากหน่อยฝากหน่อยเพลงของเราด้วยเหรอครับครับครับก่อนอื่นฝากMercy นะครับแกนแอนด์ Mercy ครับก็ปกป้องคิวแฟนนะคิวแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้ทุกแฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ผู้ชมมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทันวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับในแคนดิเดตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชาเลนจ์ TikTok นะครับไปดูใน TikTok ได้นะครับไบเซอร์มีอะไรต่างโพสต์อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โพสต์ไหมI'm sorry.